ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยมากกว่า 80% ต้องการที่จะลดน้ำหนักอ่ะแต่มักจะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆมักจะมีภารกิจที่มันขัดขวางการลดน้ำหนักของเราแต่คราวนี้ครับเราลองมาดู7ข้อห้ามนะครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักสำเร็จนะครับ7ข้อนี้ห้ามทำนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องยอดฮิตอีกเช่นเคยครับก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนั่นเองครับโอ้โหผมว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยมากกว่า 80% น่ะต้องการที่จะลดน้ำหนักอะแต่มักจะไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆมักจะมีภารกิจที่มันขัดขวางการลดน้ำหนักของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง7ข้อห้ามนะครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักสำเร็จนะครับ7ข้อนี้ห้ามทำนะครับผมก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับ7ข้อห้ามทำนะครับถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีอยู่กับเรายืนยาวและมีสุขภาพดีด้วยนะครับ7ข้อนะครับข้อแรกครับไม่คุมปริมาณสารอาหารอันนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องคำนวณนะครับผมแนะนำนะครับก็คือเอาน้ำหนักตัวของท่านนะครับคูณไปที่ประมาณ 20-25 นะครับช่วงแรกแนะนำคูณ25ก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าท่านน้ำหนัก60เนี่ยมันก็จะตกไปประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี่นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ลดอาหารต่ำกว่า 1,200 กิโลแคลอรี่เพราะว่าร่างกายเราต้องการใช้พลังงานนะครับต่อมาข้อที่2ครับห้ามเลยนะครับห้ามอดอาหารคือพอเราจะลดน้ำหนักขึ้นมามันจะมีความฮึกเหิมนะครับฮึกเหิมก็คือว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะลดน้ำหนักแล้วมื้อเช้ากินนิดเดียวมื้อเที่ยงไม่กินเลยมื้อเย็นกินผลไม้พอโอ้โหสุดยอดครับลดน้ำหนักอ่ะลดครับแต่ลดแค่เดือนแรกนะครับอาจจะลด5โล10โลเลยก็ได้แต่ว่าพอผ่านเดือนแรกไประบบเผาผลาญพังจบครับน้ำหนักไม่ลดลงอีกคราวนี้ท่านจะทนไม่กินข้าวเนี่ยได้ทั้งปีเลยไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็จึงกลับมากินข้าวแต่ระบบเผาผลาญนั่นพังไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักขึ้นครับโยโย่เอฟเฟกต์จากที่ลดไป10โลขึ้นกลับไป15โลจบกันนะครับเลิกนะครับโอเคนะครับห้ามอดอาหารนี่ก็คือข้อที่2นะครับข้อห้ามข้อที่3ครับคาร์ดิโอมากเกินไปนะครับคาร์ดิโอมากเกินไปเนี่ยข้อเสียคือมันจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเยอะนะครับแล้วบางทีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเสร็จก็ทำให้ออกกำลังกายไม่ได้ก็ยิ่งทำให้การลดน้ำหนักยากไปอีกการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเยอะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเราแย่ลงเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทำให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นนะครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือออกกำลังกายแต่โซน2เพียงอย่างเดียวก็คือพยายามให้ฮาร์ทเรทหรือหัวใจเนี่ยเต้นอยู่ในระดับ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับใครอยากรู้คิดยังไงนะครับกดเข้า Google นะครับฮาร์ทเรทโซน2อัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีให้คำนวณท่านก็ลองไปคำนวณดูนะครับคือก็ต้องบอกว่าโซน2อ่ะลดไขมันได้จริงแต่ว่าหัวใจมันไม่ค่อยได้นะครับเราลดน้ำหนักเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราอยากจะผอมอยากจะลดไขมันอย่างเดียวเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่แข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นแล้วการลดน้ำหนักที่ดีนะครับควรจะสลับโซน2บ้างโซน3บ้างโซน4บ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับต่อมาครับข้อที่5คือไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเลยนะครับเอ้ยฉันจะคาร์ดิโออย่างเดียวฉันไม่เวทก็ต้องบอกนี่ฮะคนที่มีกล้ามเนื้อเทียบกับคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยคนที่มีกล้ามเนื้อนั่งเฉยๆเนี่ยน้ำหนักยังลดเร็วกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเตาเผามันเหมือนกาฝากนะครับมันมาดูดพลังงานของเราไปใช้ถ้าท่านไม่มีกล้ามเนื้อเลยท่านต้องออกกำลังกายมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นการเล่นเวทเทรนนิ่งให้มีกล้ามเนื้อถือเป็นทางลัดชนิดหนึ่งนะครับแนะนำให้เล่นนะครับอาทิตย์ละอย่างน้อยสัก2วันนะครับเอาให้เหมาะสมกับร่างกายไม่จำเป็นที่ต้องไปยกอะไรที่มันหนักมากเกินไปนะครับเอาพอเหมาะพอสมนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับข้อห้ามเลยก็คือว่านอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเมื่อท่านนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่งจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปหมดนะครับไม่ใช่แค่น้ำหนักที่อ้วนพุ่งทะลุเพดานชีวิตมันก็แย่อะไรมันก็แย่รู้สึกทรมานแล้วก็ลดน้ำหนักได้เดี๋ยวก็เลิกความทนทานมันไม่มีอย่าลืมครับการลดน้ำหนักคือการควบคุมน้ำหนักมากกว่าผมใช้คำนี้การควบคุมน้ำหนัก
มันจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตไม่ใช่จะลดแค่2เดือน3เดือนปีนึงมันจะต้องอยู่กับเราไปชั่วชีวิตนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ7ช่างตาช่างทุกวันครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับการช่างตาช่างทุกวันทำให้เราเครียดมากกว่านะครับซึ่งการช่างตาช่างทุกวันเนี่ยบางทีได้ผลไม่ชัดเจนด้วยเพราะว่าบางวันเรากินเยอะบางวันเรากินน้อยนะครับบางวันเราท้องเสียบ้างท้องผูกบ้างยังไม่ได้ถ่ายบ้างนะน้ำหนักมันสวิงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำการเป็นการวัดรอบเอววัดรอบอกวัดรอบแขนก็จะทำให้บ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราหุ่นดีขึ้นแค่ไหนครับและนี่ก็คือ7ข้อห้ามครับถ้าท่านอยากลดน้ำหนักสำเร็จครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ